กราบสวัสดีและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ FigureTube Channel นะครับสำหรับเทปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปหาเครื่องรางชนิดหนึ่งนะครับที่จะทำให้การฟาร์มของเพื่อนๆนะครับได้ปริมาณรูนที่มากขึ้นนะครับนั่นก็คือเครื่องรางด้วงสีทองหรือโกสการับนั่นเองครับซึ่งจุดที่เราจะไปนะครับก็จะอยู่ในพื้นที่บริเวณแคลิดนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นกำแพงมอดไหม้นะครับเราจะวาร์ปมาลงตรงนี้นะฮะหลังจากเราวาร์ปมาลงตรงที่กำแพงที่มอดไหม้นะครับก็เพื่อนๆสังเกตนะครับในแมปนะครับผมจะปักหมุดเอาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถปักตามได้เนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยังจุดตรงนั้นกันนะครับก่อนอื่นขออนุญาตเช็คอุปกรณ์แป๊บนึงนะครับโอเคนะครับก็ต้องเช็คอุปกรณ์นะครับเพราะว่าบางทีการเราเดินทางลงดันเจียนนะลืมติดตั้งอุปกรณ์ไว้อาจจะเป็นงงๆหน้าดันเนาะอ่ะเราจะเดินทางไปตามทางที่เรามาร์กไว้เมื่อสักครู่นะครับตรงนี้นะเห็นไหมฮะทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็วิธีการไปนะครับเพื่อนๆก็วิ่งเลียบเลาะกำแพงที่มอดไหม้ตรงนี้ไปได้เลยนะครับแล้วก็ไปให้สุดทางนะครับสังเกตเห็นจุดที่เราปักหมุดไว้ไหมฮะมันจะเป็นพื้นที่คล้ายๆเป็นแหลมยื่นออกไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาเป็นหุบเขาอย่างนี้นะฮะผมได้ปักหมุดเอาไว้แล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะเดินลงไปให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับข้างล่างเห็นไหมครับข้างล่างตรงที่เป็นจุดดำๆถัดจากตรงหมุดที่เราวางไว้เนาะมันจะเป็นคล้ายๆเป็นอุโมงค์เป็นถ้ำอยู่นะฮะเนี่ยฝั่งนี้จะเป็นหุบเขาข้างล่างใช่ไหมครับเราจะต้องกระโดดข้ามไปตรงนั้นนะครับที่มีเป็นคล้ายๆข้อความเขียนอยู่บนพื้นเนาะซึ่งจริงๆสามารถไปได้อีกทางนึงก็คือไต่เลาะพวกรากไม้มาแต่ตรงนี้จะง่ายกว่านะครับก็เรียกโทเรนมานะครับกระโดด2จังหวะนะครับพอกระโดดมาฝั่งนี้ก็จะขึ้นเนินมังกรเกรออนะครับแล้วก็นี่ครับก็จะมาถึงจุดหมายที่เรากระโดดลงมานะครับครับหลังจากที่เรามาถึงหน้าปากถ้ำนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการจุดตะเกียงให้พร้อมนะครับเพราะว่าพื้นที่ข้างในค่อนข้างที่จะมืดนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ถ้ำกากเดนนะครับและแน่นอนครับว่าเราต้องทำการจุดพรให้เรียบร้อยนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าพื้นที่ข้างในนะครับมีทั้งพวกพิษจากพวกเสื่อมสลายแล้วก็เป็นพิษจากเกสรดอกไม้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรจะติดตัวล้างบัฟไฟเอ๋ยตัวนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ควรที่จะพร้อมที่จะใช้งานทุกเมื่อนะครับเพราะว่าพื้นที่ข้างในค่อนข้างที่จะมีอะไรประมาณนี้เยอะอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ลุยลงไปเลยนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับพิษก็เล่นงานผมเนาะแต่ไม่เป็นไรเรามีไฟเอ๋ยตัวนี้นะครับก็ล้างบัฟไปได้นะฮะข้างในก็จะมีเป็นผีเสื้อที่มอดไหม้นะครับแล้วก็จะเป็นไอเทมบางสิ่งบางอย่างที่วางอยู่ตามจุดต่างๆเพื่อนๆก็สามารถสำรวจหรือเก็บได้นะครับตรงนี้นะฮะแต่ต้องพยายามหมั่นเช็ค HP เลือดของตัวเองหน่อยนะครับเพราะว่าพิษเสื่อมสลายนี่ทำให้ HP ลดไวมากเลยนะครับหลังจากที่เราลงมาณจุดนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นเหมือนพวกซากไอรอนไมเดนที่วางอยู่นะครับให้เราวิ่งไปข้างหน้านะครับผมแนะนำว่าให้วิ่งเรียบไปทางขวานะครับเพราะว่าทางเดินเนี่ยมันจะเชื่อมกันแต่ว่าคือถ้าเราเรียบขวาเนี่ยเราจะไปถึงห้องบอสอย่างไวนะฮะไปกันต่อนะครับตรงนี้นี่ฮะจะมีข้อความเขียนเอาไว้ใช่ไหมครับเราสามารถลงไปข้างล่างได้นะครับแต่ก็ต้องเดินตามทางที่ถ้าเพื่อนๆ เล่นออนไลน์ก็จะเห็นเป็นข้อความเขียนใช่ไหมฮะก็เดินไปตามเส้นทางนี้ได้เนาะรอจังหวะที่น้ำพุลงนะครับเราก็วิ่งผ่านไปขวามือของเรานั่นคือทางที่จะไปต่อนะมีมอนสเตอร์เดินออกมาแล้วมันก็โดนพิษเสื่อมสลายเล่นงานตายไปด้วยเช่นกันนะครับเตรียมให้พร้อมนะครับตรงนี้ได้เป็นธนูมา1อันนะครับแล้วก็ขึ้นมาแอบแป๊บนึงนะครับวิ่งเลาะไปต่อทางเดิมนะครับตรงนี้เมื่อสักครู่มอนสเตอร์ที่มันโดนน้ำพุเสื่อมสลายเล่นงานใช่ไหมฮะคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าตัวมนตราอันนี้นะครับสามารถล้างได้ทั้งพิษจากดอกไม้แล้วก็ล้างพิษจากเสื่อมสลายได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นติดตั้งเอาไว้ตัวเดียวพอนะฮะก็สามารถใช้ทำการล้างพิษสำหรับดันเจียนนี้ได้ทั้ง2แบบนะฮะข้างหน้าจะมีมอนสเตอร์อยู่นะครับสามารถเข้าไปตีได้หรืออาจจะโจมตีระยะไกลก็ได้นะครับเพราะมันมืดเนาะนี่มันมาแล้วฮะมีดผมหมดนะครับเพราะฉะนั้นเอา
สกิลแมลงสาบไปนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้เราจะติดพิษปกติใช่ไหมฮะก็อันนี้มันจะไม่ลดเลือดสักเท่าไหร่นะฮะก็ยังวิ่งต่อได้อยู่เนาะไปกันต่อเลยครับพยายามเช็คมนตราให้พร้อมนะฮะเพราะว่าบางทีเราติดพิษขึ้นมาเราแก้มัวแต่ไปนั่งกดๆอยู่อาจจะเสียเวลาได้นะฮะเดินเข้ามาข้างในก็จะมีกองทัพหนูนะครับ2ตัวเนาะหลังจากนั้นเราก็จะไปทางขวามือต่อนะฮะข้างล่างจะมีเป็นบึงนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะจะมีผีเสื้อที่มอดไหม้นะครับตรงนี้เราก็ติดเสื่อมสลายนี่ข้างหน้าจะมีแก๊งของดอกไม้นะครับให้ทําการบัฟตัวเองนะครับพร้อมที่จะเคลียร์นะฮะนี่เขาปล่อยพิษมาแล้วนะฮะรีบจบให้ไวครับที่สําคัญอย่าลืมนะครับพยายามหมั่นดู HP ตัวเองด้วยเนาะครับผมหลังจากที่เราเคลียร์มอนสเตอร์พวกนี้เสร็จนะครับเราสามารถไปเก็บพวกนี่ครับวัตถุดิบได้นะแต่ตอนนี้ผมติดทั้งพิษเกสรดอกไม้และพิษเสื่อมสลายนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราใช้ไฟเอ๋ยนะครับก็สามารถเคลียร์ทั้งดีบัฟ2ตัวได้นะครับไม่มีปัญหานะครับหลังจากนั้นเราก็เก็บวัตถุดิบให้ครบหมดนะครับพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อเลยนะครับให้เพื่อนๆวิ่งไปตามทางที่มีเจ้าพวกเห็ดพิษเมื่อสักครู่นะครับที่โผล่ออกมาเนาะตรงนั้นก็จะเป็นทางไปต่อนะฮะนี่ครับนี่เห็นซากของไอรอนไมเดนนะครับแหมหน้ามันไส้เหลือเกินนะหวดสัก1ทีนะหลังจากนั้นก็จะไปกันต่อนะครับตรงจุดนี้นะครับเราก็จะมาถึงส่วนท้ายแล้วนะครับนี่จะเป็นประตูหมอกสีทองนะครับแน่นอนนะครับว่าจะเป็นที่อยู่ของบอสสำหรับดันเจียนแห่งนี้นะครับแล้วเราก็จะไปเอาโกลสการับหรือด้วงทองมาเป็นของเรานั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับข้างในนะครับบอสสำหรับดันเจียนนี้นะครับก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเจ้าพวกฟินเรย์นะฮะก็จะเป็นอัศวินเสื่อมสลายอย่างนี้นะฮะมันมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวนะครับเราเพิ่งฆ่าไปตัวเดียวเองนะครับโชคดีที่เจ้าพวกนี้มันแพ้ทางสายเลือดนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาสำหรับเรานะฮะเรียบร้อยนะครับหลังจากเราสังหารมันเราก็จะได้ด้วงทองมาแล้วนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าด้วงทองมันมีคุณสมบัติอย่างไรนะฮะและนี่นะครับก็คือคุณสมบัติหลักของมันนะครับก็คือเพิ่มจำนวนปริมาณรูนในทุกๆการฟาร์มนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงไกวิ่งหลบลูกเหล็กหรือแม้กระทั่งจะเป็นการกระโดดหน้าผานะครับอ่ะหวังว่าเทปนี้คงจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับส่วนเทปหน้าจะเป็นอะไรอย่างไรนั้นฝากรบกวนเพื่อนๆกดติดตามกันไว้นะครับและเจอกันสำหรับเทปต่อไปครับสวัสดีครับ